ถัดไปจะพาไปตามเรื่องของกล้วยกล้วยแต่เป็นกล้วยที่เป็นคดีความครับทางเจ้าของสวนกล้วยน้ำว้านะครับสุดทนเนี่ยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยตัดถึงสวนแม้ว่าจะจับได้ขนังคาเขานะครับแต่คนร้ายก็ปฏิเสธก่อนแจ้งตำรวจจับกุมนะครับพร้อมของกลางเจ้าของสวนระบุเนี่ยหากขอกินดีๆก็จะยอมให้นะครับแค่กล้วยเนี่ยขอกันกินได้ครับนายรังสรรค์ทองโคตรกำนันตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12มกราคมมีลูกบ้านควบคุมตัวคนร้ายเข้ามาที่เข้ามาขโมยกล้วยภายในสวนนะครับจึงได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกชุมพลบัวชุมผู้กำกับการสภ.น้ำพองแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.น้ำพองทำการจับกุมตัวนายวสันต์หรือว่าต้นราชพัฒน์อายุ36ปีชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยของกลางเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีดำติดพ่วงข้างจำนวน1คันแล้วก็ในรถนะครับมีกล้วยน้ำว้า1เครือมูลค่า200บาทแล้วก็มีดพระจำนวน1เล่มซึ่งทางนายต้นราชพัฒน์นะคะก็โดนข้อหาลักทรัพย์ลักทรัพย์กล้วยใช่ครับเพราะว่าเป็นของเป็นกล้วยที่มีเจ้าของเป็นของเขาเรียกว่าผู้ที่มีอาชีพกสิกรรมโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดเพื่อการพาทรัพย์นั้นไปหรือว่าเพื่อให้พ้นจากการจับกุมหรือรับของโจรครับขอแก้นิดหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนคือวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะครับนายทองปานวิไลกุลอายุ57ปีค่ะเจ้าของสวนกล้วยน้ำว้าที่ถูกคนร้ายมาลักกล้วยไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อวันที่12มีนาคมกำลังอยู่เถียงนาค่ะซึ่งก็ห่างจากสวนกล้วยน้ำว้าประมาณ300เมตรเองเห็นผู้ชายคนนึงกำลังแบกกล้วยทั้งเครือออกจากสวนของตัวเองข้ามถนนไปยังมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งเนี่ยที่จอดไว้ก็เลยรีบไปสอบถามค่ะว่ามาขโมยกล้วยในสวนชั้นหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธเลยนะคะทางที่คุณพี่ทองปานเขาเห็นกับตาเลยว่าแบกกล้วยของเขาออกจากสวนของเขาเนี่ยก็เลยทำให้โมโหมากๆตอนแรกก็กะว่าแค่จะไปเตือนเฉยๆพอเขาบอกว่าไม่ได้มาขโมยเนี่ยโมโหค่ะโทรหากำนันให้มาคุมตัวเลยแล้วก็โทรหาตำรวจดำเนินคดีเลยเขาบอกว่าพี่ทองปานเนี่ยบอกว่าแค่กล้วยเนี่ยขอกันดีๆก็ได้ขอกันดีๆก็ให้นะคะไม่ใช่ว่ามาขโมยกันแบบนี้เนาะสำหรับกล้วยที่ปลูกไว้บนเนื้อที่3ไร่นะคะทุกปีเนี่ยก็สามารถทำเงินให้กับพี่ทองปานหลายหมื่นบาทเลยมีพ่อค้าคนกลางมาเหมาสวนประจำนะคะแล้วถ้าเขาขายราคาปลีกก็คือถ้าเขาขายเป็นหวีเนี่ยหวีละ20บาทถ้าขายเป็นเครือเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ10หวีตกเครือละ200บาทเราไปฟังเสียงของคุณพี่ทองปานเจ้าของสวนกล้วยกันหน่อยค่ะมาลงมาตัดเอาเลยแม่นบ่ล่ะกะมุผมก็อยู่ตึ้งเถียงว่าเลี้ยวมามันก็เลยเห็นรถซาเล้งจอดอยู่อยู่ข้างทางกบขามน่ะกะแกก็มาตัดไปแบกเธอไปคือคนเจ้าของนี่ผมก็เลยว่าสิขี่รถน้ํากลไปก็ได้ว่าสิก้าวตักเตือนแกมันนี่มันก็มันปฏิเสธว่าบ่ได้ว่าเอามาตรบ้านมาตรบ้านจังได๋เห็นตัดเอาอยู่บ่ล่ะมีอยู่แต่ว่าเฮาจับบ่ได้ยังมีประจำแต่ว่าจับบ่ได้จักเทียจักว่าแม่นไผแม่นไอ้นี่ไอ้นี่ก็บ่รู้กันจักกังพันไผอันนี้เห็นค่าตาเด้อันนี้เห็นค่าตาปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นในบ้านเฮานี่เฮาสิหาทางป้องกันจังได๋ก็คือเอามาตักเตือนกันมาเฮ็ดนั่นล่ะครับมาคือว่าเอามาอบรมว่ายังไงมาอบรมสั่งงานให้มันเฮ็ดมาใหม่อย่าเฮ็ดนั้นจังซี่อยากกินขอกันกินขอกันกินดีครับขอกันกินแล้วก็ก็ให้เพราะว่าเฮากินท่านไปอยู่แล้วเมื่อไหร่